ฮัลโหลครับครับสวัสดีครับพี่หอยชื่ออะไรจ๊ะชื่อวินครับผมวินอุ้ยชื่อเหมือนวินฟาร์มเลยอ่ะอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ30ครับอาชีพครับอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่นิติกรรมแล้วก็รับปรึกษาข้อกฎหมายนิดหน่อยครับผมทำอะไรบ้างอ่ะเจ้าหน้าที่นิติกรรมขออนุญาตพวกที่เขามีมากู้แบงค์มาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็รับจากแบงค์มาแล้วก็ไปทำจำนองเขาไถ่ถอนหรือว่าปลดจำนองเนี่ยครับพี่คุณวินนะ อายุ30ปีตอนนี้อยากจะซ่วมกับเรามีเรื่องอะไรระบายมาไม่มีครับพี่ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวก็มีพี่วินทำงานนี้มากี่ปีแล้วทำมาไม่ถึงปีครับผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานเลยเหรอไม่มีครับผมเพราะว่าที่ทำงานน่ารักมากเหรอมีอะไรก็ช่วยเจ้านายเป็นไงเจ้านายเจ้านายโอ้ยเจ้านายดีมากเลยครับพี่ดูแลลูกน้องอะไรเงี้ยพี่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเขาได้เพราะว่าผมออกงานเก่าผมอะช่วงโควิดพอดีครับมันก็หายากเขาก็มาช่วยรับผมทำงานเอาตรงๆนะถือว่าโชคดีมากเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆธุรกิจที่เจอพิษโควิดเข้าไปก็เหนื่อยอ่ะใช่ครับผมตอนก่อนออกงานเก่ามันก็เคว้งเหมือนกันนะพี่ใช่แล้วอาชีพเจ้าหน้าที่นิติกรรมนี่โควิดนี่มีผลไหมอ๋อของผมจะเป็นรับจดนิติกรรมเฉยครับอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่มีผลอะไรใช่ไหมก็คนก็กู้น่าจะกู้เยอะขึ้นครับอ๋อว่าไม่มีเงินกันมั้งใช่โอเคคุณทำหน้าที่นี้เองแล้วคุณเคยมีปัญหาเรื่องเงินไหมอ่ะปัญหาเรื่องเงินมันก็มีมาตลอดนะครับจริงว่ามันก็ดูดูระบายมาระบายมาเนี่ยมันก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้เครียดไหมเครียดไหมมันก็ไม่เครียดครับผมเพราะคนเราเนี่ยอยากระบายผมรู้สึกแฟนบ่นเครียดกว่าครับบ่นทุกเรื่องพี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะแหมรอเล่นจริงแฟนผมใจดีผมรู้ว่าแฟนคุณฟังอยู่แน่เลยคุณไม่ฟังคุณไม่กล้าคุณไม่กล้าคุณเหมือนวินนี่ตอนนี้แฟนผมคุณไม่กล้าพูดอะไรกับภรรยาไม่เหมือนภรรยาที่บ่นกว่าแฟนคุณเป็นคนยังไงระบายมาแฟนผมเป็นคนตลกครับตลกคนซึ้งซ่าแล้วก็ชอบพูดเสียงดังชอบโวยวายอุ้ยตายแล้วแต่คุณก็ยังรักเขาใช่เขาก็ดูแลผมดีนะครับเขาซึ้งซ่าใช่เขาก็เดินไปก็เตะขาเก้าอี้บ้างหกล้มเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้ความมันเรียกว่าอุบัติเหตุได้ไหมเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรายวันไม่ใช่สิมาบ่อยเหรอมาบ่อยชั่วโมงเหรอบ่อยมากใช่ครับแล้วคุณรู้สึกยังไงอ่ะกับการซุ่มซ่ามของเขาแต่คุณก็ยังรักเขาใช่เขาก็ดูแลผมดีนะครับมือใส่ดีใช่ครับคุณว่าเสียอย่างเดียวอ้วนเสียอย่างเดียวอ้วนนี่คุณระบายแล้วนะเนี่ยแฟนอ้วนแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นี่ไงคุณอยู่เป็นไงถ้าสมมุติเขาฟังอยู่คุณอยากบอกครับก็รักเหมือนเดิมครับเหมือนแต่คุณรุ่นซุ่มซ่ามนี่อ้วนแต่ก็ยังรักใช่แฟนคุณชื่ออะไรชื่ออีช้างครับฮะสามีชื่อออยเฮ้ยน่ารักคือน้ำขอโทษนะอันนี้ถามไม่ได้บูลลี่นะครับน้ำหนักเท่าไหร่85น้อง85สูงเท่าไหร่สูง165ครับผมว่ากำลังน่ารักนะบางคนผมเชื่อว่าบางคนชอบนะคือก็น่ารักเลยครับก็ต้องบอกว่าหุ่นกอดอุ่นหุ่นกอดอุ่นคุณชอบกอดเขาก็มีบ้างหอมแก้มไหมหอมแก้มก็มีบ้างผมว่าไม่ได้มีบ้างหรอกมีทุกเช้ามีทุกเย็นมีทุกกลางคืนถ้าเขาฟังอยู่คุณอยากจะบอกอะไรกับเขาก็รักเหมือนเดิมแหละรักเท่าเดิมตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับปีใหม่จะพาคุณออยไปเที่ยวที่ไหนฮะคุณออยน่าจะทำงานอยู่ครับเขาทำงานอะไรได้ไหมฮะโทษทีเขาทำงานเหมือนประมาณแลบเลือดอะไรพวกเนี้ยครับผมคือเขาโรงพยาบาลเขาส่งตัวอย่างเลือดมาให้ที่ทำงานเขาทำอะไรเงี้ยเกี่ยวตรวจโควิดมีไหมเขาต้องตรวจไหมโควิดไม่มีครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกเลือดเด็กตัวอย่างเด็กอะไรพวกเนี้ยครับโอเคแต่ผมชอบคุณนะคุณวินฮะคุณพูดแบบว่าเขาก็ซุ่มซ่ามเขานู่นเขานี่เขาช้าแต่คุณก็ผมรักเขารักเขาเท่าเดิมโคตรเจ๋งอ่ะผมว่าคุณเจ๋งมากมันไม่มีมากกว่านั้นแล้วก็ไม่มีน้อยกว่านั้นละไม่มีมากกว่านั้นแล้วก็มีน้อยกว่านั้นผมว่าถ้าคุณออยฟังอยู่ผมว่าเขาต้องภูมิใจในตัวคุณนะโอเคคุณวินครับวันนี้ผมชื่นใจมากที่คุณมาหอยซ่วมแล้วมาระบายในสิ่งที่ผมว่าไม่ได้ระบายก็คือเหมือนระบายเหมือนกันนะว่าคุณก็พูดทุกอย่างในตัวแฟนคุณแต่คุณก็รักในตัวแฟนคุณนะฮะใช่
คือผมชอบพี่หอยมากชอบพี่หอยจริงๆเนี่ยตอนเพลงเหงาใช่ฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะมันก็เป็นปีแล้วเนาะคือจะฟังกี่ครั้งมันก็แบบครับแล้วเล็กคุณดูในคุณดูอยู่ในกล้องไหมมีคนมาขโมยผักผมว่ะขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะฮะเป็นกำลังใจมากนะคะขอบก็เป็นกำลังใจแล้วก็ต้องขอบคุณที่ฟังเพลงผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเคยฟังเพลงนี้กับแฟนไหมแอบเหงาเนี่ยไม่ครับถ้าเกิดฟังเพลงนี้กับแฟนก็น่าจะมีเรื่องอยู่ครับเขาอาจจะฟาดงวงฟาดงาได้นะครับไม่เป็นเพื่ออาจจะปิดมือมาก็ได้ครับได้โอเคครับคุณวินนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ถอยมากนะครับขอบคุณครับ